สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะและนี่ก็คือเกม The Sims 4นะคะและสำหรับในคลิปนี้พี่ก็จะพาทุกคนมาทำบันไดหมุนวนนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปใช้ม็อดอะไรให้มากมายนะคะเพียงแค่ใช้คอนกรีตก็สามารถทำได้แล้วนะคะทุกคนมาดูบันไดโมเดิร์นแบบเก๋ๆกันนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะเราก็ต้องแบบทำอะไรสักอย่างก็คือแบบว่าเธอจะใส่บันไดทำไมอะไรประมาณนี้นะคะแคบๆหน่อยเอาสูงประมาณบ้านก็จะสูงนะคะเป็นบันไดประมาณว่าบันไดของแบบชั้นลอยนะคะทุกคนนึกออกใช่ไหมคะแบบไม่ใช่ชั้น2นะเป็นบันไดแบบบ้านชั้นลอยเอาแล้วทำไมพี่จะเอาสีผนังไม่ได้เนี่ยฝั่งนี้พี่จะให้เป็นแบบบันไดธรรมดาแล้วกันเนาะเอาไว้ตรงนี้เอาตรงนี้เฮ้ยไม่เอาเอาแบบไม้ดีกว่าไหนไม้วิญญาณไม้หรอบ้าจริงไม่สวยเลยเอาอันนี้ดีกว่านะคะทีนี้พี่ก็จะให้ข้างล่างเนี่ยเป็นประมาณว่าที่นั่งเล่นก็ได้นะคะประมาณว่าจะมีมันไว้ทำไมอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้มันยาวไปย่อเข้ามาหน่อยเอ้าสับสนนะจะแบบคลิกอันนึงก็ไปโดนอันนึงทีนี้ตรงนี้นะคะพี่ก็เลื่อนออกมาหน่อยแล้วกันแล้วก็จะทำให้มันแบบสูงขึ้นอะไรอ่ะทุกคนงงไปหมดละเอาต่ำๆไว้แล้วกันมีไอ้นี่ดีกว่าเนาะที่ครอบนี่เนี่ยทำไม่ได้หรอทำไม่ได้หรออุ๊ยฝั่งนี้ใส่ไม่ได้นะเพราะว่าเราจะทำบันไดวนลงมาตรงนี้นะคะเอาแล้วทำไมพื้นไม่สูงขึ้นอ่ะอันนี้ก็ต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากเราใช้เป็นอันนี้ดีกว่าทุกคนนี่มันจะได้โดแบบสูงๆเอาคันไม้มาแบบนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เอาหน้าต่างกระจกมาใส่นะคะเนื่องด้วยแบบว่าเวลาที่ซิมเดินอยู่ข้างบนเนี่ยเราก็จะได้มองเห็นนะคะคือแบบเป็นความเก๋ไงเอ้ยอันนี้ใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้ก็ใหญ่
เวลาจะหาอะไรที่มันพอดีพอดีในเวลาที่มันควรจะต้องทำเนี่ยมันก็มักจะไม่มีนะทุกคนมันพอดีชั้นไหมเนี่ยก็พอดีนะอ่ะเอาไปก่อนแล้วกันทุกคนคือแบบว่าพี่อยากให้ได้เห็นเวลาที่ซิมเดินอยู่ข้างบนไงจะได้เห็นว่าแบบว่าเขาเดินผ่านจริงๆเฮ้ยนี่มันกระจกนี่หว่าทุกคนพี่ก็ว่าเอ้ยทำไมมันสะท้อนออกมาอย่างนี้วะขายขำอีกแล้วเอาเคบันใหญ่ๆก็เอาไปเถอะเนาะเบื่อแล้วเบื่อที่จะมาหาปวดหัวบ้านใหญ่ๆมันก็ใหญ่เกินเห็นไหมเนี่ยกะจะทำให้เป็นคลิปเร็วๆก็กลายเป็นแบบช้าเอื่อยนี่ได้แล้วเออมันต้องอย่างนี้หน่อยเฮ้ยนี่เราจะทำอะไรดีๆมันก็กลายเป็นเรื่องที่ยากเลยเนาะโอ้ยเบื่อจริงหาเก้าอี้มานั่งปะของแต่งแบบเยอะจุกเราจะเอาโซฟาอันนี้นะคะคนสำหรับตรงนี้เราควรจะปิดโอเคได้แล้วเพิ่มพับเป็นแบบหมอนมาทุกคนทีนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการทำบันไดอย่างจริงจังและจริงใจและนี่อะไรเกะกะขวางทางมากออกไปก่อนสงสัยจะเป็นห้องน้ำใช่เลยลบทิ้งให้หมดไม่พอใจนี่นะคะทุกคนทีนี้เนี่ยวิธีทำนะคะให้เราแบบเอานี้มาปึ้งสามเหลี่ยมเอ่ยใดๆแล้วก็ย่อมันเข้าไปนะคะให้เหลือเป็นน้องสามเหลี่ยมพอนะคะหยิบมาใส่ตรงไหนแบบนี้
พี่ก็งงไงแบบว่ากลัวมันเดินไม่ได้นานพอสมควรนะคะทุกคนสาวกเดอะซิมจงดูไว้นี่คือความอัปยศอดสูของเราแต่แบบมันจะได้บันไดที่แบบว่าสวยแล้วก็น่ารักมากนะคะทุกคนใช้ได้จริงๆด้วยนะแบบซิมเขาเดินอ่ะเดินให้เรานะนี่นี่อันนี้ก็คงต้องเหลี่ยมช้อนเข้าไปข้างในแบบนี้แล้วกันพยายามจะแบบหาจุดจบนะคะหาจุดจบให้เจอโอ้ยบันไดมันจะแบบว่ายาวเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าชั้นมันสูงนะคะจะทำให้บันไดแบบอาจจะเลยเถิดลงมานิดนึงปึ้งเข้าไปขนาดชั้นบนน่ะพี่แบบอันนี้แล้วนะแบบย่อแบบสุดเดี๋ยวลองให้ซิมมาเดินดูว่าความสูงขนาดนี้เขาจะแบบว่าเดินได้ไหมนะแล้วก็ใส่อะไรให้มันดูสวยๆนะคะเดี๋ยวลองเข้าโหมดแบบว่าอันนี้ดูแล้วให้ลูกมาอันนี้ลูกมามาโชว์คุณผู้ชมหน่อยหญิงเธอเดินขึ้นไปข้างบนนะพี่ว่าขั้นบันไดมันคงจะสูงไปอ่ะมาตรงนี้หน่อยสิไม่นะเขาก้าวไปไม่ได้ทุกคนพี่ต้องทำอีกพี่ต้องทำอีกขั้นหนึ่งขั้นระดับนี้คือซิมไปไม่ได้ฉันจะหันไปยังไงล่ะว่าจะไม่ติดเหลี่ยมพอดีเหรออุ๊ยมันพอดีนะทุกคนเดี๋ยวก่อนไม่ได้มาเล่นๆนะสาวแล้วเราจะย่อตรงนี้ลงนะคะเพราะว่ามันดูสูงไปสำหรับซิมนะดูดีขึ้นมาหน่อยละไอ้ชนไม่มาที่นี่หน่อยเร็วนี่นะคะเดิน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 ได้ค่ะทุกคนเดินมาตรงนี้เดี๋ยวจะให้เดินลงมาให้ดูนะคะนางแบบของเรานะคะโอเคค่ะคุณนางแบบคะคุณช่วยเดินลงมาที่บันไดขั้นนี้หน่อยนะคะนี่เป็นไงคะทุกคนสามารถเดินได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครมองว่าไม่สวยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบใช้วิธีตกแต่งนะคะทุกคนก็ไม่ใช่ว่าอันนี้นะคะนี่อันนี้ก็เอามาใส่ส่วนตรงนี้ที่เป็นโล่งๆก็เอาวอลเปเปอร์มาใส่ให้ดูสวยขึ้นหรือว่าตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถแบบกั้นแล้วทำให้เป็นห้องอะไรสักอย่างอีกก็ยังได้นะคะนี่นะคะ
ซิมก็ยังจะเดินได้ปกตินะนี่นะคะเอาเดินขึ้นไปใหม่หน่อยที่รักนี่นะคะเอ้ยยังไงยังไงยังไงมานี่มานี่เดินลงมาซิมบอกเหนื่อยแล้วนะนี่นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปบันไดแบบโมเดิร์นน่ารักน่ารักของเรานะคะทุกคนก็คือแบบสามารถทำได้ง่ายๆนะคะเราจะทำทั้งสองฝั่งเลยก็ได้นะคะทุกคนคือแบบไม่มีปัญหานะคะแต่แบบเราจะทำเก๋ๆไงเอ้ยเดินลงฝั่งนี้แต่ถ้าทำทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะดูเก๋ไปอีกแบบนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่คงจะต้องขอตัวลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะขอให้สนุกกับการเล่นเดอะซิมส์4แล้วก็ขอให้สนุกกับการออกแบบบันไดในมุมต่างๆนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะ